ใจบุญพระเอกดังบริจาคเงินให้4โรงพยาบาลที่ห่างไกลเป็นโมเมนต์ดีๆในช่วงวันสงกรานต์นี้กับภาพที่หนุ่มกัปคณาวุฒิพระเอกหนุ่มสืบสานประเพณีปีใหม่ไทยกับการรดน้ำดำหัวคุณพ่อคุณแม่พี่สาวและญาติผู้ใหญ่พร้อมทั้งยังส่งน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลไม่ใช่แค่นั้นเพราะนอกจากจะเป็นพระเอกในจอแล้วยังขอเป็นพระเอกนอกจอด้วยโดยการเสริมสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทยด้วยการบริจาคเงินส่วนตัวจำนวนกว่า 160,000 บาทเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาล4แห่งใน3จังหวัดที่อยู่ห่างไกลได้แก่โรงพยาบาลบ้านผือโรงพยาบาลสตอคำดวงจังหวัดอุดรธานีโรงพยาบาลสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีและโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากโดยหวังว่าเงินจำนวนนี้จะช่วยสนับสนุนทางโรงพยาบาลเพื่อใช้ในการรักษาผู้ที่เจ็บป่วยหรือผู้ที่มาใช้บริการให้เกิดประโยชน์มากที่สุดขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจาก entertainthini.com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ